ครับคลิปนี้เรามาดูการเปลี่ยนตลับหมึกของเครื่องปริ้นแคนนอนแบบ All in One นะตัวนี้เป็นแคนนอน MP287 นะครับตัวนี้อาการก็คือตลับหมึกเนี่ยมันหมดสภาพแล้วนะครับตัวนี้ที่จะเปลี่ยนเป็นตลับสีนะตลับมันจะมี2เบอร์นะครับคือเบอร์810เนี่ยจะเป็นตลับดำแต่811เนี่ยจะเป็นของตลับสีถ้าเราดูตรงนี้ครับตัว C คือ Color ตัว B คือ Back นะดังนั้นเราจะเปลี่ยนสีเนี่ยแล้วก็ดูตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นเบอร์ที่เขาติดไว้เวลาถ้าเราจะดูเบอร์ของตลับหมึกนะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนสีก็เอาตัว C ขึ้นมานะครับตัว C ก็คือ Color เนาะนะครับโอเคทีนี้เรามาดูหมึกครับหมึกที่สั่งมานี่ตัวนี้เลยนะครับเบอร์811นะครับราคาก็ถ้าเป็นตลับดำนะอันนี้เอามาให้ดูทั้ง2ตัวนะครับถ้าดำนี่790ถ้าสี850เลยตอนนี้นะครับราคาขึ้นสูงเลยแต่ก่อนเนี่ยดำ500กว่านะสี600กว่าตอนนี้ขึ้นเยอะเลยนะครับทีนี้ถ้าเรายกขึ้นทั้ง2ตัวเราจะเห็นแบบนี้ครับอันนี้คือตลับมันแต่ดำเนี่ยเราไม่เปลี่ยนนะครับเราจะเปลี่ยนแค่สีก็เอาตัวสีตัวนี้ออกมานะครับถ้าเรากดยกเรียบร้อยก็ยกออกเฉยๆครับไม่ได้ทำอะไรมากมายทีนี้มาดูตลับใหม่ครับตลับใหม่ที่เราสั่งมาเนี่ยนะครับก็แกะกล่องเลยนะครับโอเคอันนี้หลังจากเราแกะกล่องนะครับมันจะแพ็คมาอย่างดีเลยครับเราก็แกะซีนพลาสติกออกแบบนี้นะครับเราก็จะได้ตลับหมึกที่อยู่ข้างในออกมาเนี่ยครับตัวนี้คือตลับหมึกทีนี้ตลับเนี่ยเขาจะติดสติกเกอร์บริเวณหัวอ่านไว้นะครับเราก็ทำการลอกออกแบบนี้เนี่ยครับลอกออกจากลอกออกเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ที่ตัวเครื่องได้เลยวางลงไปที่ล็อกมันเฉยๆจากนั้นก็กดลงครับจากนั้นก็ดันขาเข้าแบบนี้นะครับวางลงแค่นี้นะครับสำหรับการเปลี่ยนง่ายนะครับแต่ว่าถ้าติดแท้งเนี่ยจะเปลี่ยนยากนิดนึงเพราะว่าถ้าติดแท้งเนี่ยมันยังต้องเจาะตลับหมึกนะครับแต่ตลับหมึกที่สำหรับติดแท้งก็มีขายนะสำหรับท่านไหนที่อยากได้เป็นแบบที่เขาเจาะไว้แล้วก็มีขายเหมือนกันหลังจากเราใส่เข้าไปมันจะขึ้นเลข1แบบนี้สำหรับถ้ามันพร้อมสำหรับการปริ้นหรือการทำงานนะครับก็สังเกตที่เลข1ครับถ้าตัว A เราอยากทดสอบเนาะเราก็กดตรงรูปข้อมือให้เป็นตัว A ครับจากนั้นเราจะเทสตลับเทสการทำงานของเครื่องปริ้นนะครับเราก็กดที่ถ่ายสีหรือคัลเลอร์ก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีการปรับนะครับโดยการกดปุ่มเครื่องมือวิ่งไปเรื่อยๆตอนนี้ผมจะทำการเทสนะโดยการกดปุ่มเลือกเครื่องมือเป็นตัว A แล้วก็ทำการกดปุ่มที่ปุ่มถ่ายสีนะครับทีนี้ในการทำงานครั้งแรกเนี่ยมันจะหมุนนานนิดนึงเพราะว่ามันจะทำการเช็คระบบนะครับเหมือนกับเราเปิดเครื่องใหม่อ่ะนะครับก็ปล่อยให้มันทำงานเช็คตัวเครื่องไปเรื่อยๆก่อนนะครับหลังจากมันเช็คเสร็จมันก็จะทำการพิมพ์ออกมาอันนี้ก็ต้องรอนะครับรอสักครู่ในช่วงที่มันถ้ามันหมุนแล้วมันเกิดเออร์เลอร์นะครับถ้ามันหมุนแล้วมันเกิดเออร์เลอร์นะแต่ตัวนี้มันยังไม่เออร์เลอร์นะครับถ้ามันเออร์เลอร์เองเนี่ยนะครับให้เรากดปุ่มที่คำว่า stop reset แช่เลยนะครับจนกระทั่งมันหมุนใหม่อีกรอบนึงโอเคครับตอนนี้มันก็ไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้ต้องรอก่อนนะครับต้องรอให้มันหมุนจนกระทั่งมันทำงานเองนะครับอันนี้รออย่างเดียวนะห้ามไปเปิดไปปิดโดยเด็ดขาดนะครับในช่วงที่มันทำงานแบบนี้โอเคตอนนี้รอสักครู่เนี่ยครับหลังจากที่มันทำการเช็คเรียบร้อยมันก็จะทำการปริ้นเทสออกมาตัวนี้เป็นการปริ้นเทสนะครับถ้าเราเลือกตัว A แล้วกดถ่ายนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือของเก่าอันนี้คือของใหม่นะครับหลังจากเราเปลี่ยนตลับตอนนี้ก็ทำงานเรียบร้อยนะครับตลับใหม่ตลับหนึ่งก็ปริ้นได้เยอะนะครับก็สมควรนะครับโอเคครับ